ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปแนวทางการตีเลดบอสแกกาเลียสกันนะครับนะโดยเลดบอสแกกาเลียสครับผมนะก็จะมีตัวละครที่ใช้ครับผมดังต่อไปนี้เลยนะครับอย่างแรกครับผมก็คือตัวของโคฮารุนะครับนะโดยโคฮารุผมครับผมเป็น5ดาวปืน3แล้วแต่เอาจริงใช้ประมาณ5ดาวปืน2ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนะแน่นอนว่า EX skill ครับผมต้องเต็มนะเพราะว่าเราต้องการการฮีลของโคลุมีความสำคัญมากๆครับผมและก็อย่าลืมสกิลพื้นฐานต้องเต็มเช่นเดียวกันนะครับ2อันนี้สำคัญมากๆเลยนะและก็อย่าลืมในส่วนของสกิลเราครับผมเพิ่มความสามารถในการรักษาด้วยอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับผมอาซึซะนะครับอาซึซะเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะ5ดาวปืน3ขั้นหมดแล้วนะสำคัญก็คือในส่วนของสกิลพื้นฐานครับผมเป็นสกิลลดพลังป้องกันต่อมาครับผมซากิครับซากิของผมเป็น5ดาวปืน2นะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าซากิใช้แค่3ดาวก็เล่นได้แล้วจุดสำคัญครับผมของตัวซากิมีทั้งหมด3จุดด้วยกัน1เยสสกิลครับต้องเต็มนะครับนะ2สกิลพื้นฐานครับอันนี้ต้องบอกว่าช่วยทำดาเมจได้เยอะมากนะถ้าเกิดใครมีซากิที่ปลดปืนยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับอันนี้แล้วแต่นะสำคัญจริงครับผมก็คือสุดท้ายก็คือสกิลล่องนะครับนะเพิ่มค่าโจมตีให้กับนักเรียนสายสเปเชียลอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยครับต่อมาครับผมไอ้สุดของตัวสุดท้ายก็คือตัวของมิยาโกะนะครับนะมิยาโกะของผมนะครับนะสำคัญเลย2จุดก็คือเยสสกิลนะครับผมนะแล้วก็สกิลล็อกครับมิยาโกะผมยังอยู่แค่5ดาวปืนไอ้สองไปครับผม3ดาวนะครับนะซากิ3ดาวก็เล่นได้นะต่อไปครับผมสเปเชียลนะครับนะสเปเชียลเนี่ยก็นี่เลยครับตัวสำคัญมิโนรินะครับนะมิโนริเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยสสกิลครับผมนะต้องเต็มนะครับเพราะว่าเราต้องการความแรงของตัวมิโนริครับผมมีความสำคัญมากเลยและอย่าลืมอัพในส่วนของสกิลตัวครับผมนะที่ต้องมีเพิ่มนะครับนะในส่วนของความแรงและความแม่นยำมิโนริของผมเนี่ยเป็น5ดาวปืน3เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ตัวละครที่มาช่วยครับผมก็คือตัวของไนกิสะนะครับนะไนกิสะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ดาวปืน2นะครับนะเดี๋ยวที่บอกไปครับผมว่าดาเมจสำคัญมันอยู่ที่ตัวของมิโนรินะครับโอเคนะครับนะเซตสกิลช่วงต้นนะครับนะสกิลช่วงต้นมีอะไรบ้างครับนะสกิลช่วงต้นก็จะมีหลักๆก็จะเป็นซากิกับมิยาโกะนะครับนะและก็ตัวของมิโนรินะครับโอเคประมาณนี้นะที่เหลือเดี๋ยวผมจะไล่เป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับในส่วนของแนวทางการใช้สกิลรันสกิลกับการตีบอสนะครับวันแล้วก็ปะชมกันเลยครับแล้วก็ขอฝากผู้สนับสนุนรายการของเราครับผมเรือจิโร่เติมเงินได้แท็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับมาเริ่มกันเลยครับโยอย่างแรกนะเราจะทำการสะสมค่าคอร์สครับนะมิยาโกะกับซากินะโดยจะรับสกิลประมาณตอน5นะครับนะพอ5ปุ๊บก็รันได้เลยนะเสร็จแล้วมันก็จะครบพอดีตอน6ครับนะทีนี้ก็ดิมิโกะกับซากิก็สามารถทำงานได้พร้อมกันละต่อไปครับผมมิโนริครับเราจะรันประมาณค่าคอร์สประมาณตอน5นะครับนะและอย่าลืมให้โดดออกแกนด้วยนะหลักให้โดดออกแกนด้วยนะครับพอ5เสร็จปุ๊บก็แปะได้เลยเอาละครับผมต่อไปนะครับเนี่ยก็คือจะต่อด้วยสกิลไนกิสะโจมตีกลุ่มทางขวานะครับนะพอสกิลทางขวาปุ๊บเรียบร้อยนะครับนะจากนั้นนะครับผมนะสะสมค่าคอร์สยาวๆให้ดูในส่วนของดีบัฟบอสครับผมนะหากดีบัฟต่ำกว่า4เมื่อไหร่ก็คือรับสกิลมิยาโกะกับซากิได้เลยกลับมาเรียบร้อยจากนั้นสะสมตัวของมิโนริยาวๆเลยรอ7นะครับนะศัตรูมันจะโผล่มาพอดีก็แปะเลยครับพอ7ปุ๊บก็แปะปั๊บเลยเรียบร้อยครับผมต่อไปสกิลของไนกิสะนะครับนะโจมตีให้โดนออกแกนด้วยโอเคครับต่อไปก็เหมือนเดิมมิยาโกะซากิสะสมให้ประมาณค่าคอร์ส5นะครับนะพอ5เสร็จปุ๊บก็แปะได้เลยปึ๊บเอาละครับนะแล้วก็สะสมมิโนริครับผมให้เป็น7นะครับนะแล้วก็แปะเลย7ปุ๊บก็แปะได้เลยนะครับอย่าลืมรอออกแกนด้วยนะให้ออกแกนมันทำงานก่อนอยู่ดีบัฟบอสก่อนให้บอสเป็นโดนดีบัฟ5ก่อนแล้วค่อยเอามิโนริแปะนะครับแปะเรียบร้อยปึ๊บจากนั้นก็ใช้ตัวของโคลุครับผมฮิวนะครับผมนะฮิวด้วยนะช่วงจังหวะนี้ให้โคลุครับผมฮิวตัวของอัศสาก่อนนะพอโคลุฮิวอัศสาเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็เอาโคลุฮิวตัวของมิยาโกะทันทีนะครับนะจังหวะนี้โคลุจะตายนะครับผมนะตรงนี้ก็ปล่อยไปได้เลยแล้วก็พอบอสกลุ่มมาปุ๊บเนี่ยเราก็ให้ตัวของนายิสาโจมตีการกลุ่มทางขวานะครับนะแล้วก็มิยาโกะกับซากิครับผมนะค่าคอร์สประมาณตอนรัน5หรือ6ครับแตะไปเรียบร้อยนะครับนะเริ่มได้ครับนะแล้วพักโคลุก็ไปละหลักๆต่อไป
ไปครับผมนะกลุ่มของมิโนรี่ครับผมรอค่าคอร์สเจ็ดนะครับค่าคอร์สเจ็ดก็ปาได้เลยครับปล่อยโคลุตายไปได้เลยนะจังหวะนี้น้องหมดประโยชน์ละน้องแกฮิวมิยากุก่อนไปแล้วครับพอแปดเสร็จปุ๊บนะนายกิสักก็โจมตีโดนออแกนนะครับนายกิสักโดนออแกนนะเพื่อให้ออแกนหันสีขาวมาหาเราแค่นี้ก็จบแล้วจากนั้นสะสมค่าคอร์สยาวๆนะครับผมนะรันเบียกุกซากิเป็นอันจบสเต็ปรอบนี้จากนั้นก็ดองค่าคอร์สยาวๆเลยครับพอเราดองค่าคอร์สยาวๆเสร็จปุ๊บนะจังหวะนี้ให้ปรับความเร็วเหลือ1นะครับนะไม่ต้องใช้คูณ3แล้วเพราะว่าค่าคอร์สมันจะรันไวมากเลยผมนะและการจากไปของโคลุสก็ผมทำให้สกิลของตัวละครตัวอื่นของเรามาไวขึ้นครับนะดังนั้นโคลุสต้องปล่อยตายจังหวะนั้นเป็นอะไรที่ดีมากนะรอค่าคอร์ส7ครับแปะไปเลยครับนะมิโนรีทางซ้ายนางิสาฝั่งขวาครับนะแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับผมดีบัฟมันจะลดนะให้เราครับผมนะใช้สกิลของอัศสารครับผมโจมตีไปเลยนะค่าคอไม่ต้องห่วงครับผมรันไวมากนะครับเห็นแม้แป๊บเดียวเองค่าคอนี่คือพุ่งเอาเลยนะครับนะเจ็ดปุ๊บฝั่งซ้ายนะครับนะโจมตีฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวของนายกิสาฝั่งขวาครับนะนะครับนะแล้วก็ต่อด้วยครับผมนะในส่วนของสกิลนะครับอัศสารครับผมโจมตีต่อตรงกลางครับนะเดินครับผมนะมิโนรี่ครับผมนะอันเนี้ยรันไปได้เลยนะไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าคือรอค่าคอร์สเจ็ดเดี๋ยวจะตายนะครับนะปาปุ๊บก็คือจบเรียบร้อยครับไม่ยากนะครับนะก็ดูไม่ยากนะแต่ที่เหลือก็คือต้องรออะไรรอลุ้นคีของตัวมิโนรี่ครับดาเมจของมิโนรี่ถือว่ามีความสำคัญมากๆในเรื่องของการทำดาเมจในบอสรอบนี้ที่เหลือก็ขอโชคดีครับผมกับการตีรอบต่อไปนะวันนี้ผมฮอสปิแคทขอตัวลาไปก่อนครับผมนะพบกันใหม่กับคลิปบีเนะนะครับนะบ๊ายบายสวัสดีครับ